สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID 5นะครับมาอัพเวลขึ้นตำนานไปพร้อมๆกันนะครับซึ่ง ID นี้นะครับใช้เวลาอัพเวลไปจนถึงตำนานเนี่ย4ปีกว่าเออนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะฟาร์มกันแบบจริงจังเลยนะครับไม่ต้องเป็นสายเติมนะเป็นสายฟรีนะครับก็เรียกได้ว่าต้องฟาร์มตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ถึงปีแล้วนะผมเห็นมีคนทำได้เนี่ยประมาณสัก 8-9 เดือนนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีการรีด่านบ้างรีด่านก็คือใช้5รูบี้นะครับในการที่จะเล่นซ้ำนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กันในช่วงด่านขนนกใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับอาฉะนั้นเนี่ยใครจะอัพเวลตำนานนะก็สามารถที่จะทำได้นะคือมันใช้เวลาค่อนข้างนานอ่ะต้องเป็นคนที่แบบเล่นจริงจังพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดอัพเวลไปถึงตำนานแน่นอนครับก็ได้รับดาบปลุกพลังนะเดี๋ยววันนี้มารับอัพเวลก่อนอัพเวลก่อนแล้วก็รับดาบปลุกพลังไปพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวถือว่ามารีวิวนะ ID 5ไปในตัวด้วยนะเพราะถือว่าเป็น ID ที่มีประวัติอยู่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวไทกะนะครับล่าสุดนะเพราะว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ID นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มเรทเนี่ยจะเป็นวันไม่สุกก็เสาอ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเรทคู่เทพครั้งที่2นะอาจจะสุกเสานะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับใครพร้อมนะไปเติมได้เลยครับที่ร้านลุงยุทธ์ Channel ราคาถูกประภัยใส่ใจคนเติมครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple นะครับเติมถูกเกมแรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS แต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษใครที่เติมจากร้านลุงเท่านั้นนะมีบริการพิเศษครับสำหรับคนที่มีแต่ Android อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเติมจากระบบไหนต้องรับระบบนั้นอ่ะ Ruby เติมเยอะลดเยอะนะแพ็ค Ruby คูณ2ให้ลุงเปิดการ์ดชาติได้เลยครับหรือเก็บ Rubyเอาไว้ให้ที่ iOS อ่ะยังไงก็ได้นะเติมร้านลุงครับให้ร้านลุงจัดการได้เลยครับใครสนใจรีบไปเติมได้เลยนะทั้งRuby นะครับแพ็ค Ruby คูณ2แพ็คเกจอื่นๆพาร์ทนะรีบไปจัดได้เลยนะครับราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์มาหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988นะครับอัพเวลกันไปแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันไปนะน่าจะไม่นานมั้งนะครับอันนี้ก็คือไปยู99นะครับแบบปิ่มๆนะเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้แล้วกันนะนับเน้นส่วนของการฟาร์มเนี่ยคือถ้าเอาฟาร์มแบบจริงจังอัพเวลเนี่ยคือต้องเล่นทั้งหมดเลยต้องเล่นทั้งหมดทุกด่านแล้วก็ต้องเล่นทุกวันนะครับซึ่งถ้าขนนกเหลือเนี่ยสมมติขนนกเหลือมากๆเช่นเราผ่านด่านขนนกใหญ่สมมติว่าเริ่มมาเนี่ยทำพีร้อยซึ่งผมเนี่ยทำให้ดูไปแล้วนะครับตั้งแต่ID ขโมยแฟนนะครับ ID 10นะว่าแบบเฮ้ยทำพีร้อยจริงจริงเนี่ยพีร้อยเนี่ย ID 10ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทำผมมาทำตอน ID ขโมยแฟนเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบการทำพีร้อยนะแล้วก็เรียกได้ว่ามันเก็บได้ไม่ยากเย็นมากนักนะเริ่มทำ P100 ก่อนสำหรับ ID สร้างใหม่เนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากนะครับคือจุดสำคัญเนี่ยจริงๆมันคือตรงวัตถุดิบในการสมมติว่าเรนเจอร์เราเปิดได้ไวใช่ไหมคือ ID สร้างใหม่เนี่ยมันหารูบี้ถึง 3,000 รูบี้ได้ไม่ยากเลยนะครับทำภารกิจนู่นนี่นั่นไม่ต้องดันลีก PVP สูงอะไรมากมายเลยเล่นแค่ถึงประมาณลีกเงินแค่นั้นเนี่ยด้วยเรนเจอร์เริ่มต้นนะครับมันก็สามารถที่จะเก็บรูบี้ได้ถึง 3,000 สบายๆนะ 3,000 นี่คือเปิดเรนเจอร์ 2,100 หรือถ้าเกิดเดือนไหนนะครับที่เกมเนี่ยแจกนะครับเวลตำนานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรับดาบปลุกพลังกันนะนะครับซึ่งก็ฟาร์มครับฟาร์มหมดเลยครับขนนกเนี่ยมันมีลงมีเหลือนะบางคนก็ไปฟาร์มด่านปกติด่านปกตินะก็ไปฟาร์มด่าน400ไปปลายนู่นนะครับมันก็จะได้เวลเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่การฟาร์มด่านปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นสายฟรีกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะฟาร์มด่านสเตจพิเศษนั่นแหละเพราะว่าสเตจพิเศษก็จะได้เวลค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แน่นอนครับทุกครั้งที่อัพเวลครับต้องกดกระป๋องด้วยสำหรับคนที่ตั้งใจจะฟาร์มจริงจังนะนะครับอันนี้ก็คือเอาตามความตั้งใจแล้วกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าจะฟาร์มยังไงจะเล่นแบบว่าเอาแบบธรรมดาก็พอครับเล่นไปเรื่อยๆครับอย่างของผมเนี่ยด้วย ID มันมีจำนวนที่เยอะมากๆพอมี ID เยอะมากปุ๊บเนี่ยผมไม่ฟาร์มแล้วไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเล่นไปเรื่อยๆตามนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเล่นไปเรื่อยตามนั้นนะ ID นี้นะครับก็อ่ะบทสรุปของ ID 5ครับขึ้นเวลตำนานเรียบร้อยนะครับใช้เวลานะครับ4ปีกับอีกประมาณ4เดือนนะครับเพราะว่า ID นี้
เดี๋ยวก่อนรับดาบนะเดี๋ยวให้ดูประวัติกันนิดนึงนะครับ ID นี้เนี่ยเกือบจะเป็น ID แรกของผมนะครับดาบปูพลังเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะได้ตลอดการซึ่งมันเป็นคำถามที่ผมว่าโดนถามตั้งแต่สมัยโอ้ ID 2แล้วมั้งนานมากๆนะครับคือตลอดการอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นไอเทมครับที่เกมจะแจกตลอดการนะเมื่อเราขึ้นเวลนะครับขึ้นเวลตำนานนะครับไม่ใช่ขึ้นลีกตำนานนะขึ้นเวลตำนานนะครับก็จะได้เอียดาบปลุกพลังนะซึ่งมันจะมีสมัยหนึ่งก็คือช่วงแรกๆนั่นแหละมันสามารถที่จะทำบั๊กได้เมื่อเราอัพเวลขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราคิวแอปก็คือปัดเกมทิ้งอ่ะแล้วก็ออกมาเข้าใหม่นะครับเราจะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยมีเกียร์ชนะ2ชิ้นบาง ID มี3ชิ้นนะซึ่งตอนนั้นน่ะเหมือนระบบมันตรวจจับไม่ได้นะครับถ้าตรวจจับได้ก็น่าจะโดนระงับ ID ชั่วคราวนะอันนี้คือโทษเรียกว่าเป็นโทษระงับชั่วคราวซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะลองของนะสมมุติว่าเราไปเล่น PVP เจอ ID ไหนนะครับแต่ต้องตีเจอใน PVP นะแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันมีดาบปลุกพลัง2ชิ้นหรือ3ชิ้นนะครับทำเรื่องแจ้งตัวเกมได้ตามที่เคยแนะนำไปหมดแล้วครับแจ้งตัวเกมแล้วก็แจ้งวันเวลาที่แน่ชัดแล้วก็บอกว่าเราเจอ ID เนี้ยเขามีดับปลุกพลังแบบสงสัยก็ได้อะไรประมาณนี้ ID นั้นอาจจะถูกแล้วครับทั่วข่าวก็ได้นะแล้วก็ไปถอดของทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำบั๊กที่ไม่ถูกต้องนะครับสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วคือผมเคยทำคลิปให้ดูนะครับโชคดีตรงที่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดได้ปุ๊บเนี่ยทีมงานนั้นตอนนั้นนะคือเขาบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะที่จะโดนแบนได้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ทำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เลยแบบรับมา1ชิ้นก็พอแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นเกียร์ที่ผมว่าค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะนะค่อนข้างเป็นเกียร์ที่ดีนะครับสมมุติ ID นี้ผมได้มาโอ้โหยังไม่มีตัวใส่เลยนะเอาไปใส่เบามันควรดีไหมเดี๋ยวลองให้ดูเกียร์กันนิดนึงนะเผื่อน้องๆบางคนเล่นกันใหม่ๆครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคือค่าเกียร์เนี่ยพลังโจมตีกายนะครับมันก็444เปอร์ได้เท่ากันหมดนะความเร็วในการโจมตีนะครับปล่อยตัวไวออฟชั่นเป็นของสายพลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์พื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวไว้ผมค่อยหาเรนเจอร์ใส่แล้วกันนะไม่รู้จะไปใส่ตัวไหนนะครับคือหลักๆคือเราจะใส่ตัวพิเศษนะครับมาอีกแล้วครับอันนี้เป็นแพ็คของเวลสูงไหมผมไม่ได้เติมอยู่แล้วนะดีลองผมไม่ได้เติมนะครับID นี้เนี่ยจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของ ID นี้เนี่ยจริงๆผมสร้างมาเพื่อตัวซัลลี่แม่มดบินนะครับเกือบจะเป็น ID แรกนะครับที่สร้างในรอบปกติแต่ไม่สำเร็จนะครับโดยปกติเนี่ยซึ่งก่อนนั้นเนี่ย ID 2 3และ4ซึ่งเป็น ID รองผมเนี่ยสร้างมาในรอบโคโลโบทั้งหมดนะครับแล้วก็ ID ก็โหปั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในตอนแรกครับแต่ ID เนี้ยผมอยากได้ตัวบินซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวบินเนี่ยโหค่อนข้างจะโหดมากแล้วมันมาใหม่ครับผมก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์ก็เรียกได้ว่าสร้าง ID เนี้ยขึ้นมานะตอนซัลลี่แม่มดบินแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ครับประมาณ20วันครับสร้างใหม่สร้างแล้วสร้างอีกใครติดตามดูอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหทั้งรูบี้ทั้งตัวกาชาที่ได้มานะตอนนั้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าเปิดไม่ได้เลยครับคือตัวแสงมืดเนี่ยแสงมืดใหม่ในรอบช่วงนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยเปิดค่อนข้างจะยากคือบทจะไม่ออกคือไม่ออกเลยผมเมื่อ20วันเนี่ยรีไปประมาณ5ครั้งเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะมากครับนี่ครับคือตัวนี้เปิดไม่ได้ครับบทสรุปคือเปิดไม่ได้อันนี้ผมเพิ่งมาได้ที่หลังนะเพิ่งมาได้ตอนไม่นานนี้เองนะครับก็เลยไม่ได้ปั้นใช้เพิ่งเป็นแค่ร่างธรรมดาอยู่นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่ได้และยอมแพ้มันเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัปดาห์สุดท้ายก็จะเข้าสู่โคโลโบธันวาคมธันวาคมปี62ครับสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้จบไปเลยครับคอนเทนต์ตัวแม่มดบินน่ะจบไปแล้วเพราะว่าเหมือนจำได้ว่า ID 2เนี่ยเปิดได้ID 2 น่าจะเปิดได้จำได้ว่าเปิดได้นะครับแล้วก็ยกเลิกไปเลย ID นี้ก็เลยสร้างมาตอนโคโลโบอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็นี่เลยครับกำเนิดอุลตร้าแมน ID นี้เปิดได้อุลตร้าแมน2ตัวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะอันนี้นะครับมีไทกาโตแม็ก1ตัวครับแล้วผมจำได้ว่าผมน่าจะกักนี่ผมกักไทกาไว้ที่1ตัวซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นตัวเราก็จะเรียกตัวแบบเนี้ยว่าเป็นตัวติดบั๊กเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยตัวเกมเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าวะคล้ายๆกับรอบเลมเอมิเลียนะครับเราไม่รู้เลยครับคือมันเป็นตัวที่ติดคริคือไหวพริบมันติดคริไม่ได้อยู่แล้วครับต้องใส่เกียร์ติดครินะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับ
ซึ่งตัวเนี้ยมันติดคริแล้วก็ตีแรงด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวติดบั๊กเป็นตัวโกงครับไอ้ดีนี้ก็เลยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะโหดในช่วงแรกๆพอได้ไทกามานะครับปัจจุบันไทกาก็นี่ประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายไอ้ดีนี้ก็กลายเป็นไอ้ดีที่สร้างในรอบโคโรโบตามปกติเหมือนเดือนนี้นะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเซียน2เนี่ยน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับผมก็แนะนำว่าสร้างไอ้ดีใหม่นี่เพิ่งจะต้นเดือนเองนะเพิ่งจะยังไม่เข้าสู่กลางเดือนเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีเวลาในการสร้างสำหรับคนที่อยากจะได้อันนี้ผมได้ไปแล้วได้รูเดียนแล้วก็พอแล้วนะเดี๋ยวผมลองนำไทกาไปเล่นดูสักนิดนึงดีกว่าเล่นได้ว่าเป็นการย้อนอดีตครับคือตัวมันค่อนข้างจะโหดมากในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันโดนเนิร์ฟไปเยอะมากแล้วเนื่องจากว่าตัวมันเก่าแล้วไงตัวมันก็ตามอายุของ ID นี้เนี่ยก็คือ4ปี4เดือนนะครับในส่วนของสเตตัสเนี่ยจริงๆยังใช้ได้นะพลังเวทโจมตี1ล้านครับพลังชีวิต4ล้านครับตำแหน่งยืนโอเคก็ได้นะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็พอได้นะครับนะครับกูดอนเจอร์ปกตินะครับด้านธาตุก็ใช้น้อยด้วยนะครับครับความสำคัญของตัวนี้คือดาเมจเขาเป็นตัวดาเมจ2สกิลนะครับสกิล1ก็ดาเมจนะครับสกิล2ก็ดาเมจแต่ว่าจะมีสกิล1เท่านั้นที่เดี๋ยวก่อนนะอ๋อสกิล2จะทะลุนะครับสกิล1ไม่ทะลุคือสกิล1เนี่ยกว้าง550จุดคูดาสกิล10วินะครับสกิล2เนี่ยคูดาสกิล5วิแต่ว่ากว้างแค่330จุดแต่ว่ามันทะลุนะนะครับแล้วก็เป็นตัวเจาะเกราะไม้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จริงๆเนี่ยท่านมาทุกตัวแพ้ตัวนี้หมดเลยตัวไหนออกมาแพ้หมดเลยครับไม่มีตัวไหนที่สู้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงมากผมถึงบอกว่าตัวแบบเนี้ยมันเป็นเรนเจอร์ตัวติดบั๊กคือมันจะค่อนข้างเก่งเป็นพิเศษแล้วก็เก่งยาวนานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ชิ้นนี้ดูนะอัพเกรดธาตุนะครับแล้วก็ทำบนดำอัพเกรดธาตุก็ยังมีน้องๆถามเข้ามานะครับคือทฤษฎีเนี่ยที่เกมเขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาจะตีรุนแรงมากขึ้นอันนี้คือค่าอัพเกรดธาตุนะเขาจะตีรุนแรงมากขึ้นเมื่อเป็นธาตุที่ได้เปรียบธาตุที่ได้เปรียบก็คือเป็นการชนะธาตุนะครับหรือว่าเรนเจอร์ไร้ธาตุนะครับมันจะตีแรงขึ้นแต่ความเป็นจริงอันนี้คือผมก็ไปถามเขาก็บอกว่าก็เห็นก็ตามนั้นน่ะก็คือมันแรงขึ้นทุกธาตุจริงๆนะครับไม่ว่าจะเจอธาตุอะไรเนี่ยเรนเจอร์จะตีแรงขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าชนะธาตุกับไปตีไร้ธาตุเนี่ยจะแรงมากๆตามอัตรา250เปอร์นะครับแต่ว่าถ้าไปตีธาตุอื่นๆเนี่ยแรงขึ้นมาแต่ก็แรงขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ก็แรงขึ้นคือตามนั้นเลยครับคือมันเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เขาตั้งใจทำออกมาประมาณนั้นเอาเป็นว่าอัพเกรดธาตุคือแรงขึ้นทุกธาตุนะครับมีคลิปทดสอบไปหมดแล้วใครอยากดูลองไปหาดูกันนะเพราะว่าผมทดสอบไว้ค่อนข้างจะนานมากอยู่เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ตีบอสตีเลดตีเรนเจอร์ครับอันนี้เคยทดสอบไว้หมดแล้วนะแต่ว่าอัพเกรดธาตุถ้าไปทดสอบกับเรนเจอร์ที่แบบให้ตัวเก่าๆกึกๆจริงๆเนี่ยคือมันก็แรงขึ้นแหละนะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้แรงเหมือนตัวยุคใหม่ๆนะครับอันนี้คือแบบเกมเขาก็มีการแอบปรุงแอบปรับนู่นนี่นั่นนะคือบางทีมันแบบว่าไม่สามารถยึดติดอะไรได้มากมายครับสกิลนี้น่าจะเป็นสกิล1นะสกิล1คือจะไม่ได้กระโดดนะครับนี่สกิล2จะกระโดดนะอันเนี้ยต้องตีประมาณเนี่ย4ทีก่อนจะหมดหลอดซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทีเดียวน่าจะหมดได้อยู่นะคือเมื่อก่อนมันค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะโกงมากนะครับนี่กระโดดขึ้นไปครับโดนสอยร่วงเป็นมะม่วงได้นะคือถ้านะครับถ้าแอนิเมชันของเรนเจอร์เนี่ยมันมีผลนะคือตัวนี้มันค่อนข้างจะเท่แบบเท่จัดจริงๆอ่ะนะครับแล้วเป็นตัวดาเมจ2สกิลนะครับแต่ปัจจุบันคืออย่างที่เห็นนะคือใช้งานตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะใช้งานค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะอ่ะลำไปลำลึกย้อนหลังแล้วกันนะเดี๋ยวนำไปเล่น PvP คือเนี่ยเห็นไหม ID เนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยครับหลีกนี่ไปอยู่หลีกเงินนะลองคิดดูแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเล่นกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูกันครับว่าแบบไอ้ ID นี้เป็น ID ที่เกลือหรือไม่เกลือครับแต่ว่าเกียร์นี่เกลือแน่นอนครับเพราะว่าเป็น ID ที่ยังไม่เคยมีเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนครับเดี๋ยวเดือนนี้ก็แน่นอนครับรูบี้ได้มาครับผมก็จะเปิดหาเกียร์เงี้ยก็จะเปิดหาทั้งเดือนนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบที่มีเกียร์โดนแน่นอนคืออยากให้มันแตกสักทีนึงอ่ะมันไม่แตกสักทีนึงนะเพราะว่าล่าสุด ID 2แตกไปแล้วครับ ID 2ก็เป็น ID ล่าสุดที่เพิ่งจะได้เกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนครับส่วน ID 5ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเรนเจอร์ก็โอเคนะเรนเจอร์ ID นี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามครับแต่ว่าเกียร์นี่ถือว่าเป็นเกียร์ทั่วไปจริงๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นทีมกันไปนะมีเรนเจอร์ตัวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ID นี้
น้องๆก็ค่อยๆใช้เวลาเล่นกันนะครับคือผมมองว่าจริงๆอ่ะอัพเบลอ่ะไม่ใช่สิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันยกเว้นใจรักใจชอบนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคือบางคนอาจจะแบบว่าเวลต่ำแล้วแบบเก่งเจ๋งเนี่ยมันอาจจะดูเท่กว่าอะไรประมาณเนี้ยของผมเหมือนกันบางทีเล่นเกมอื่นเนี่ยโอ้โหเราเวลน้อยกว่าไปตบเวลสูงๆมันดูเท่ดูเจ๋งนะอันนี้ก็เอาแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคือปัจจุบันผมมองว่าเรนเจอร์ที่เหนือกว่าแล็กเกียร์ที่เหนือกว่าเวลอาจจะไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นแต่เวลจะไปมีผลก็ต่อเมื่อนะครับเราไปเจอเรนเจอร์เท่ากันหมดเลยเกียร์ก็แทบจะเหมือนกันนะครับเรื่องการตีบงตีบวกนู่นนี่นั่นนะเวลเรนเจอร์นะครับการอัพนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีผลแต่ว่าลีกเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีผลเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อเรนเจอร์เราเปิดได้ตัวดีกว่านะเกียร์เหนือกว่าเนี่ยเวลจะไม่ใช่ส่วนสำคัญเลยครับเวลเราเวลต่ำแค่ไหนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสู้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเป็นพวกแบบป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงเงี้ยมันจะมีผลตรงแร่เรนเจอร์นะเพราะว่าแร่เรนเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อัพนะครับมันก็จะใช้ยากนะครับเราก็ต้องไปใส่เกียร์รถแร่แบบเยอะๆอันนี้ก็จะมีผลแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของแต่ละคนนะว่าจะเล่นยังไงนะครับนี่ครับ ID 5นะส่วนเกียร์คือด้วยความที่ว่ายังนึกไม่ออกจะไปใส่ตัวไหนนะนะครับนี่ครับอุลตร้าแมนไทกานะครับคือถามว่าถ้าเกิดจะนำมาเล่นจริงจังเนี่ยมันเล่นได้ไหมถ้าลีกไม่สูงนั่นจริงๆหลายตัวมันก็เล่นได้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคือสมมติเจอแบบธาตุน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไปยิงธาตุน้ำมันก็ชนะได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัวใหม่ๆมันโหดตัวใหม่ๆมันโหดเยอะมากอ่ะแล้วจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งก็คือจะมีคอมเมนต์ถามมาทุกวันเลยช่วงนี้ครับว่าพี่โหเรนเจอร์ตัวนี้โดนเนิร์ฟหรอตัวนั้นโดนเนิร์ฟหรอตัวนู้นมีปัญหาแล้วหรอทำไมบนตำนานไม่ใช้คือบนตำนานเนี่ยเรนเจอร์ตัวใหม่มันมาเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยรอบเนี้ยลูเดียสมาอย่างงี้นะซิลฟี่นะซิลฟี่ก็เริ่มจะใช้งานดีขึ้นนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าความสามารถมันติดค่อนข้างจะดีมากอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรนเจอร์บางตัวหลุดทีมออกไปต้องอย่าลืมนะว่ารอบนี้มันเป็นหยุด5วินาทีนะครับซึ่งมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะตึงมากๆในช่วงนี้คือเรียกว่าตึงสุดจริงๆผมโดนหยุด10ตัวบ่อยมากครับหยุด8ตัว9ตัว10ตัวเนี่ยตอนที่ใช้ ID4 ที่เล่าให้ฟังครับคือโดนจนปล่อยตัวไม่ได้เลิกปล่อยตัวดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ไปสนใจบนท็อปตำนานมากนักสนใจแค่ว่าเขาใช้เรนเจอร์ตัวอะไรแค่นั้นพอนะครับแต่เขาเอาเรนเจอร์ตัวไหนออกไม่อยากให้สนใจเพราะผมบอกไปแล้วว่าบางตัวเนี่ยมันหลุดด้วยสาเหตุบางอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยด้วยเจอศัตรูตัวเนี้ยที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยเฮ้ยเราใช้เรนเจอร์ตัวนี้มันอาจจะส่งผลทำให้ทีมอ่อนแอลงก็เปลี่ยนตัวสักนิดนึงหรืออีกจุดนึงก็คือเรื่องของแพทเกมเนี้ยผมบอกไปแล้วว่าแพทแต่มันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับจะเปลี่ยนทุก2สัปดาห์นะทุก1เดือนนะมันจะทำให้เรนเจอร์บางตัวนะครับหรือว่าบางความสามารถนะใช้ดีขึ้นใช้แย่ลงอันนี้ทำให้ดูโดยตลอดครับผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจัดเทียร์ลิสต์มากมายนักเพราะว่าข้อมูลมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุก2สัปดาห์หรือทุก1เดือนนะครับคือสมมุติเราบอกว่าเอ้ยเรนเจอร์ตัวนี้โหดมากๆปั้นแม็กเลยปรากฏว่าอีก1เดือนมันใช้งานแย่ลงเงี้ยเดี๋ยวก็จะพานมาด่าผมอีกเพราะผมไม่ได้ทำข้อมูลแบบข้อมูลของตัวเกมตรงๆเลยว่ามันเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์มันมีขึ้นมีลงได้บางตัวลงคือลงยาวก็มีบางตัวก็ขึ้นลงๆตลอดนะครับมันก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ที่มันเก่าคือมันเก่ามากจริงเนี่ยอย่างไทกาแบบเนี้ยคือถ้ามาใช้ในปัจจุบันก็คือเรียกได้ว่าก็อาจจะต้องประมาณทักเพชรลงไปอะไรประมาณนี้นะครับดูอย่างทีมลุงยุทธนะครับลุงยุทธใช้คู่เลยลูเดียสนะครับใช้ทั้งลูเดียสแล้วก็ตัวของซิลฟี่นะครับแล้วก็เอานะครับทั้งตัวของเอเรนนะครับแล้วก็ตัวของรีไวออกอย่างเงี้ยผมก็จะโดนถามเยอะพี่เอเรนรีไวโดนเนิร์ฟแล้วหรอนู่นนี่นั่นครับก็บอกไปว่ามันไม่เกี่ยวหรอกในลีกทั่วไปนะยังโดนย่ำกระหม่อมกันกระจุยกระจายอยู่เลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังใช้งานดีอยู่นะครับอย่างเงี้ยรีไวเขาก็ยังใช้นะครับครับเอเรนเนี่ยเขาอาจจะออกสาเหตุเพราะว่าคือเขาจะใช้ไมโครอะไรประมาณนี้ตำแหน่งเรนเจอร์ตัวยืนหรือตัวเดินข้ามอะไรประมาณนี้เขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องใช้คือตำแหน่งที่มันทับกันมากจนเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะเอาออกอะอย่างนี้เอาออกหมดเลยทั้งเอเรนทั้งรีไวนะครับแต่ถ้าเกิดลงไปดูในลีกอื่นๆทั่วไปเดี๋ยวผมลองไล่ดูนะ
เดี๋ยวพอลงไปอยู่นะครับอันอย่างเงี้ยเอเรนก็ยังอยู่เนี่ยรีไวก็ยังอยู่คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องบอกว่าเฮ้ยพี่ท็อปตำนานเขาเอาตัวนี้ออกไปแล้วมันต้องกากมันต้องโดนเนิร์ฟหรอลองไปดูในดิทั่วไปสิเออที่แบบว่าทีมเขายังแบบถ้ามัดหนึ่งเนี่ยอาจจะไอ้นี่มัดหนึ่งอาจจะแบบใกล้เคียงตำนานอาจจะลงมาทักมัดสองมัดสองดูแล้วกันนะอาจจะลองดูนะมัดสองนะครับมัดสองทำไมทีมแปลกเหลือเกินเอามัดหนึ่งไปปลายแล้วกันมัดหนึ่งไปปลายแล้วกันนะลองไล่ดูนะครับว่าแบบยังเจออยู่ไหมครับเอเรนรีไวนะครับเนี่ยเอเรนก็ยังอยู่เนี่ยเห็นไหมคือมันไม่ได้กากลงเลยนะไอ้เนิร์ฟเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันจะแบบคิดไปเองนะครับคือความสามารถหยุด5เนี่ยถามว่ามันติดน้อยลงไหมมันอาจจะติดน้อยลงกว่าช่วงแรกๆที่แบบมันออกมาแต่ว่าความสามารถมันคือติด 90% นะครับเนี่ยความสามารถมันติด 90% นะแต่ว่าตัวใหม่มันต้องยอมรับนะผมทำตั้งแต่วันแรกเลยว่าเฮ้ยรูเดียสคือติดน่าเกียดมากนะครับส่วนซิลฟี่ก็ถือว่าติดค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าเรทใช้ 90% เหมือนกันก็จริงแต่ว่าใช้งานจริงผมบอกไปแล้วว่ามันไม่เท่ากันเกมเขามีให้ตัวใหม่ตัวแฝงครับดีกว่าตัวเก่าก็โดนเนิร์ฟไปบ้างแต่มันก็ยังติดดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเอเรนรีไวสมุตนะ ID พวกนี้ถ้าผมมีอยู่ผมก็ใช้อยู่มันก็ยังโหดอยู่ตามปกติเพียงแต่บางอย่างที่บอกว่าบนท็อปตำนานเนี่ยตัวเรนเจอร์มันมาเยอะแล้วคู่เนี่ยรูเดียสกับซิลฟี่มันมาคู่เลยไงยิ่งถ้าเกิดซิลฟี่เกมมีการปรับอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะอย่างที่บอกว่าเราทำเป็นซีรีส์ให้ดูเผื่อวันนึงมันแบบปรับเก่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปเทียบเคียงกับคลิปแรกให้ดูว่าไอ้คลิปตอนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันยังกากอยู่เลยแต่นี่คือมันเก่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันใช้ดีขึ้นเพราะว่าเกมเขามีการปรับแบบนี้ได้อยู่ตลอดเขาจะทำอะไรก็ได้ครับเพื่อที่จะขายเรนเจอร์นะครับอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยซิลฟี่มีการปรับให้แอบปรับให้มันเก่งขึ้นเนี่ยบนท็อปตำนานเริ่มใช้กันเยอะขึ้นเดี๋ยวคนก็จะตามล่าตามเปิดกันเองอันนี้ผมก็เลยอย่างที่บอกว่าเราทำคลิปเอาไว้บันทึกเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเคยกากนะไอ้ตอนนี้มันมาเก่งแล้วนี่ก็จะทำให้ดูนะครับว่าเกมเขาสามารถปรับอะไรก็ได้ฉะนั้นแน่เรนเจอร์ครับใช้ไปเถอะถ้าเกิดเรามีนะสมมติว่าเรามีเนี่ยใช้ไปเถอะแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะทำ9ดาวแม็กไหมก็จะแบบว่าค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะเลือกปั้นตัวนี้หรือว่าจะเลือกปั้นตัวใหม่ๆคือเอาตรงๆนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เพราะผมบอกแล้วว่าบางทีผู้พัฒนาเขาก็ไม่รู้ว่าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่เขาจะแบบจะเนิร์ฟจะบัฟหรือเก่งไปนานเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยให้เห็นแล้วนะครับว่าแบบเนี่ยตัวเลมนะครับตัวเอมิเลียอย่างนี้นะดีนะไอดีเนี่ยยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวไอดีนี้เดี๋ยวผมคงจะตัดสินใจอีกทีนึงอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นช่วงที่เฮ้ยต้องตัดสินใจว่าจะทำตัวไหนเป็น9ดาวแม็กเพราะว่ามีกบ9ดาวถึง4ตัวซึ่งเดือนนี้นิดนึงนะมีคนถามมาพี่เดือนนี้เขาแจกกบ9ดาวใช่ไหมใช่ครับแจกกบ9ดาวแต่เป็น9ดาวด็อกเตอร์ลีโอนาร์ดคืออยากให้เข้าใจความหมายของเรนเจอร์จะได้ไม่สงสัยหรือภารกิจพิเศษประเภทที่เขาแบบต้องให้สลับร่างจากร่างนี้ไปร่างนี้เขาจะไม่บอกเขาจะบอกตัวชื่อของเรนเจอร์ซึ่งชื่อเรนเจอร์ของแต่ละร่างมันจะไม่เหมือนกันเช่นไทกะเขียวไทกะแดงไทกะม่วงอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะมันจะมีชื่อกำกับเอาไว้อยากให้ดูรายละเอียดตรงนั้นอันนี้คือด็อกเตอร์เรโอนาร์ดด็อกเตอร์คือกบเขียวนะครับถ้าเป็นกบ9ดาวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์เรโอนาร์ดเพราะว่าซูเปอร์เรโอนาร์ดก็คือกบสีแดงนะครับนะไฮเปอร์เรโอนาร์ดเป็นกบสีม่วงอะไรประมาณนี้อุลตร้าเรโอนาร์ดเป็นกบดำอันนี้คืออยากให้จำชื่อไว้เพราะว่ามาถามผมเนี่ยพี่เขาแจกกบ9ดาวแจกกบ9ดาวครับแต่เป็นกบเขียวกบเขียวก็คือตีบวกเวลนั่นเองจะได้ไม่งงนะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะอัพวงอัพเวลนะก็เอาตามชอบนะครับถ้าจะอัพเวลไปเป็นเวลตำนานเนี่ยก็จะมีเกียร์นะครับมาให้ตลอดการนะไม่ต้องกลัวนะมาตอนไหนก็ได้ตอนนั้นครับแต่ยุคนี้เนี่ยเกียร์มันไปถึง8ดาวแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับก็คงจะไม่ได้มีแผนในเร็วๆนี้นะว่าแบบเฮ้ยขึ้นเวลตำนานจะปรับเป็นเกียร์8ดาวไหมแบบแจกอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีแผนด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าโชคดีเปิดด้วยเกียร์ดีๆเนี่ยมันมีเกียร์ดีๆเยอะอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยการอัพเวลขึ้นไปตำนานเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นเป้าหมายเนี่ยเอาตรงๆนะหาเรนเจอร์ตัวโหดๆก่อนแล้วก็ปั้นแม็กแล้วก็หาเกียร์ดีๆให้มันใส่ส่วนเวลเนี่ยไม่เป็นไรครับมันโหดได้นะถ้าเรนเจอร์และเกียร์เราเหนือกว่านะเอานี่ก็มาให้ดูประมาณนี้นะเป็นประวัติของ ID 5นะที่ก็ค่อยๆเปิดได้อยู่เรื่อยๆในตัวของเรนเจอร์นะทิ้งท้ายให้ดูนี้ครับนะครับรอบนี้ได้รูเดียสนะครับรอบก่อนได้เฟรุนนะครับนี่ได้
อควานะครับได้ชากะเอาออกไปแล้วครับได้ไมกี้นะครับโอ้โหได้คู่เลยนี่ได้ทั้งไมกี้ทั้งตัวของจำชื่อไม่ได้ทาเคบิจินะครับรอบม็อบไปได้น้องชายม็อบก็ไม่ดีครับสลาม2ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันเนี่ยไอ้ไททันเปิดไม่ได้ถ้าเกิดได้ผมก็ใช้นะครับนี่ย้อนไปถึงตรงนี้แล้วกันนะก็ได้ได้ว่าเป็นไอดีที่แบบเฮ้ยก็เปิดได้เรนเจอร์อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าเกียร์ยังไม่เคยมีเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเกียร์ให้ดูแล้วกันนะนี่เกียร์ตามนี้อ่ะเรม P100 นะครับนี่ทำให้ดูนะเป็นไอดีแรกที่ผมเป็นสายฟรีนะครับแล้วก็ทำเป็น P100 นะครับนับได้เลยว่ากบมันค่อนข้างจะเหลือเยอะนะครับนี่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าไอดีจะปั้นไปในทิศทางไหนครับนี่เกียร์ก็ใส่ประมาณนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปปรับปรุงไอดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมาเล่นทางหยุด5วินาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวอควาผมก็จะขึ้น9ดาวนะครับแล้วก็น่าจะทํา9ดาวแม็กที่ตัวดูเดียสนะเดี๋ยวรอติดตามดูกันครับว่าไอดีดีนี้จะไปในทิศทางไหนนะเอานี้ก็เอาใจช่วยนะน้องๆครับหาทิศทางเล่นให้มันถูกทางนะครับมันจะได้ทำให้ไอดีเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเก่งไวขึ้นนะครับโอเคเพิ่มเล่นนะเดี๋ยวคงจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple นะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่าระบบ iOS ครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะครับแพ็คเกจรูบี้คูณ2จัดได้เลยครับให้ลุงเปิดกระชาได้เลยนะหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS ครับเดี๋ยวเพิ่มเลทคู่เทพมาเนี่ยแล้วค่อยให้ลุงเปิดกระชาลุงเปิดกระชานี่ได้เรนเจอร์ได้เกียร์กันเพียบเลยนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์เป็น1ช่องทางครับที่แอดไซลุง988ใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยครับเดี๋ยวเพิ่มเรทสุดสัปดาห์นี้นะน่าจะเพิ่มเรทคู่เทพเป็นครั้งที่2นะครับคู่เทพน่าจะมา3รอบนะก็รีบไปจัดกันได้ที่ร้านลุงยุทธ Channel ครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ